อาจารย์อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับลำบากหน่อยนะฉันอยู่กับนายห้องนี้สาวพักชั้นบนเจ้าตงคุณพักห้องนี้เจียวหนานเสียวเปยพักห้องข้างๆพวกเราซ่อนตัวอยู่ที่นี่เสียวสาก็หาพวกเราไม่เจอสิเขาหาพวกเราเจอพวกเราก็ตายหมดไม่จริงเขาไม่ทำร้ายพวกเราหรอกไม่จริงเหรอเขาเป็นคนฆ่าอาจารย์ให้ลูกน้องต้องหายมาฆ่าผมข้าโอเคใจเขาอาจถูกบังคับก็ได้สมองคุณเสื่อมเหรออย่าโง่นักเลยนะเขามีผู้หญิงรวยเขาทิ้งคุณไปแล้วจะมาแก้ตัวแทนเขาไม่เชื่อก็ไปหาเขาสิให้เขามาฆ่าพวกเราพ่อไม่ต้องพูดแล้วอย่าโกรธเขาเลยเสี่ยวเป่ยไม่รู้เรื่องเราอย่ามาทะเลาะกันเลยนะนี่ชุยซุยถ้าเขาจะฆ่าเราจริงพวกเราคงตายแล้วนี่หมายความว่ายังไงนายก็ว่าฉันใส่ร้ายมันอย่างนั้นเหรออย่าเข้าใจผิดสิช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายฉันก็สับสนอาจารย์ทั้งสองคนก็ตายฉันคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ใครๆก็ว่ามันเป็นคนฆ่าอาจารย์นายเชื่อคนอื่นเหรอพวกเราโตมาด้วยกันนะฉันไม่เชื่อเราเข้าไปคนทำความจริงอยู่ตอนหน้าฉันเห็นกับตานายจะไม่ให้ฉันเชื่อได้ยังไงจะฉันทำง้อๆอย่างเขาเหรอว่ามันถูกบังคับเชื่อมันจะกลับมาฮะพอทีฉันขอเตือนคุณอย่ามาบ้าที่นี่ไปบ้าคนเดียวข้างนอกอย่ามาหาเรื่องที่นี่ใช่ผมมันบ้าเป็นความผิดของผมทั้งหมดบ้าจริงๆเลยเฮ้ยชื่อซุยใจเย็นได้ไหมฉันไม่รู้ว่าฉันต้องเจออะไรอีกนายบอกสิช่วยบอกฉันต้องทำยังไงนายก็ไม่รู้จะทำไมฉันอยากสร้างสุสานให้อาจารย์ถึงพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันก็ให้เขาอยู่ด้วยกันตามใจอยากทำก็ทำฉันไม่มีความเห็นฉันจะช่วยคุณหวังว่าจะช่วยให้อาจารย์ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอย่าร้องไห้นะตาบวมหมดแล้วขอโทษนะฉันทำให้เธอทะเลาะกับชุยซุยเวิร์ดอย่าไปสนใจตาบ้านได้เลยเซียวสาทรยศเราเธอก็เจ็บปวดอยู่แล้วยังจะมาโทษเธออีกเธอเชื่อว่าเซียวสาฆ่าพี่ซื่อตาเหรอถึงเขาจะไปคบกับถูรุ่นหลานแต่ฉันก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนฆ่าอาจารย์ของเขาฉันไม่เคยเห็นชุยซุยเวิร์ดโกรธขนาดนี้ไหนจะบาดแผลของโอเคใจจะไม่ให้ฉันเชื่อได้ยังไงฉันว่าเขาถูกบังคับขนาดต้องฆ่าอาจารย์ทำร้ายพี่น้องเหรอทำไมเป็นแบบนี้เราเสียอาจารย์ไปแล้วฉันไม่อยากเสียเสี้ยวสาอีกคนยังมีพวกเรานะถ้าเขาทิ้งฉันฉันจะทำยังไงยังมีคนอื่นอีกมากมายอย่าร้องไห้เพื่อคนแบบนี้เลยนะฉันคิดถึงเขามาก